ายสุรนันท์เวชชาชีวะรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยและประธานภาคกรุงเทพกล่าวว่าได้ตั้งคณะทำงานติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่19ถึง22กรกฎาคม2565ได้ใช้ทีมงานพรรคที่แสดงเจตจำนงลงเลือกตั้งภาคกรุงเทพเป็นหลักและมีทีมนโยบายของนายสันติกิรนันท์รองหัวหน้าพรรคเป็นกำลังสนับสนุนถึงแม้ว่าพรรคไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปัจจุบันแต่ทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องติดตามการทำงานของรัฐบาลและฝ่ายค้านด้วยว่าทำงานคุ้มค่าภาษีอากรของประชาชนหรือไม่โดยคณะทำงานจะสรุปประเด็นประเมินการอภิปรายยติต่างๆและการแก้ข้อกล่าวหาว่าครบถ้วนและน่าเชื่อถือหรือไม่นายสุรนันท์ยังกล่าวได้ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์หมดสภาพมานานแล้วทำงานไม่มีประสิทธิภาพประชาชนได้รับความทุกข์ยากทุกหย่อมยากการบริหารล้มเหลวทั้งในเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19และภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำเงินเฟ้อสูงควบคุมไม่ได้คนหาเช้ากินค่ำถึงทางตันเกิดการปล้นขโมยรวมทั้งสภาวะจิตที่เสื่อมนำไปสู่การฆ่าตัวตายหลายกรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้จึงเป็นครั้งสำคัญไม่เพียงแต่รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายที่ต้องชี้แจงให้เกิดความกระจ่างชัดแม้แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนจะถูกประชาชนจับตามองว่าเล่นปาหี่เพื่อรับกล้วยหรือไม่การเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนตาสว่างหมดแล้วพวกที่ไม่ดูแลผลประโยชน์ประเทศชาติอย่างแท้จริงสอบตกแน่นอน